ถ้าท่านมานะครับเราก็จะมีขั้นตอนนะครับเช่นสมมติท่านมีหมายจับอยู่เราก็ดําเนินการตม.ก็ต้องจับกุมตามหมายจับนะครับแล้วก็ถ้าไปลงในสมมติลงดอนเมืองตามข่าวก็ต้องไปส่งที่สน.ดอนเมืองเพื่อบันทึกการจับแล้วก็ก็ดอนเมืองก็ส่งต่อไปที่ศาลนะครับเพื่อให้ศาลพิจารณาออกหมายจำคุกหรือหมายขังเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่เรือนจำซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติคืออันนี้ก็ได้ผมได้มอบหมายภารกิจให้ทางนครบาลแล้วก็ตม.แล้วก็ดูบีท่านผู้ช่วยประจวบวงสุดไปผู้กำกับดูแลคือปศนี่เข้าใจว่าเป็นแผนไว้เตรียมรองรับกรณีมาในช่วงที่ศาลปิดทําการนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าจะมาช่วงไหนช่วงเปิดทําการหรือปิดทําการเราก็จะมีรองรับไว้หมดนะแล้วประเมินมวลชนในวันนั้นอยู่ไหนบ้างคะเดี๋ยวก็คงดูใกล้ๆดูความชัดเจนอีกทีนึงนะครับยังไม่แทรกต่อหรอกก็เราก็คิดเรื่องบทนะครับสมมติฐานต่างๆถ้ามีอะไรเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับตอนสมัยท่านที่ท่านอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็มีเรื่องของการลอบสังหารอะไรต่างๆตรงนี้เรามีการข่าวเรื่องนี้ไหมครับเรื่องของการยังครับยังฮะแต่เราก็จะเตรียมทุกแผนไว้นะครับแผนพิเศษเหตุไว้นะครับ